มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านตากลางในจังหวัดสุรินทร์นะคะครั้งหนึ่งที่นี่เคยประสบปัญหาภัยแล้งจนทำให้คนเลี้ยงช้างต้องพาช้างอพยพไปเร่ร่อนเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวค่ะวันนี้ที่บ้านตากลางมีการตั้งศูนย์โคชศึกษาขึ้นมาแล้วก็ศึกษาวิธีการที่จะทำให้ช้างจากช้างเร่ร่อนได้กลับคืนสู่บ้านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกวยหรือกุยซึ่งสมัยก่อนที่นี่จะเป็นหมู่บ้านที่นิยมเลี้ยงช้างเขาจะเลี้ยงช้างเปรียบเสมือนกับญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวและมีความผูกพันกันมากค่ะสมัยนั้นคนเลี้ยงช้างจะประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวและหลังจากปลูกข้าวก็จะมีเวลาเหลือจึงพาช้างออกไปเที่ยวซึ่งในระหว่างไปก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากงาช้างเพื่อไปจำหน่ายด้วยค่ะต่อมาที่ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมเกิดความแห้งแล้งขึ้นและก็อาหารของช้างไม่พอทำให้คนที่เลี้ยงช้างจึงพาช้างออกไปรับจ้างหรือขายของที่ระลึกทีแรกก็ไปอยู่ภูเก็ตครับอยู่กิตนาลีอยู่อะไรหน้าวัดฉลองก็อยู่มาหมดแล้วกลับมาอยู่อยุธยาอีกได้2ปีอยู่ภูเก็ตก็3ปีไปอยู่พัทยาอีก4ปีมันไม่ดีไปไหนเรามาอยู่นี่ครับและในปีพ.ศ. 2549ศูนย์โคชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมช้างที่ไปเร่ร่อนในต่างจังหวัดกลับมายังบ้านเกิดภายใต้โครงการนำช้างคืนถิ่นค่ะเพื่อเป็นโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะครับเพื่อที่จะให้ช้างไม่ต้องไปเดินเร่ร่อนตามหัวเมืองต่างๆจะได้กลับมาที่บ้านมาบ้านตัวเองได้มาอยู่กับครอบครัวนะฮะช้างที่นี่ก็จะได้มีทำงานด้วยได้ทำงานตามความสามารถของตัวเองช้างตัวเล็กหน่อยแล้วก็ฝึกให้หัดแสดงช้างตัวใหญ่หน่อยที่เคยรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มารับนักท่องเที่ยวที่นี่ได้พี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นช้างไปเดินเล่นร่อนในกรุงกับช้างที่มาอยู่ในศูนย์โคชศึกษารวมกันตรงนี้อะค่ะก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าทำให้เราได้รู้ว่าตอนนี้ช้างมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้ช้างเนี่ยจะเรียกได้ว่าเร่ร่อนเลยนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่มีศูนย์ที่ใช้ในการเมียก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นที่สิ่งที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยครับแต่อยู่โน่นมันเดินสูงแต่ว่าเหมือนเก่าละซื้อของกินมันก็แพงอยู่โน่นอยู่นี่เราไม่ได้ซื้อของกินครับเราหากินแถวบ้านเราก็ได้ครับถ้าไปที่อื่นเขาบังคับให้เราทำครับ5โมงครึ่งคุณต้องพักบางวันก็6โมงเราเป็นลูกน้องเขาถ้าเราไม่ทำให้เขาก็ว่าเราด่าเราจำเป็นเราต้องทำอันนี้เราไปเวลาไหนก็ได้4โมงครึ่งก็ไปออกได้แล้วครับซึ่งปัจจุบันได้มีช้างเข้าร่วมโครงการกว่า200เชือกจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ค่ะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่ออาสาสุรินทร์รายงานค่ะ